ดูสภาพเง่านะครับที่เราตัดเราก็ยังตัดเหมือนเดิมนะครับผมเดาว่ามันรอดน่ะแต่จะรอดหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อล่ะครับสภาพดูดิครับเนี่ยโอ้ยดูครับมันน่าหดหู่นะดูดิครับนี่มาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอยู่ที่แปลงกบิลบุรีครับตอนนี้มาดูสภาพสวนไผ่สางมนโดนไฟไหม้นะครับนี่คือ2วันที่แล้วครับวันนี้มีฝนเข้ามาก็โอเคนะครับน่าจะสดชื่นน่าจะรอดครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับปกตินี้เรามีกันไฟนะครับแต่ว่าแสดงว่ามันแรงมากกันไม่อยู่ครับทำกันไฟปีละ 5,000 กว่าบาทใช้รถไถไถเป็นแนวนะครับหมดเลยแต่ทางฝั่งโน้นยังดีไม่โดนครับฮะเราคิดไปในเชิงบวกๆเออดีเตี้ยนดีจังเลยฮะคิดเป็นบวกๆไปแล้วกันเนาะโอ้ยแปลงสร้างหม่นผมนี่แม่ดูดิครับนี่ดูสภาพเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นสภาพนี้จะเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนั้นผมมาเห็นแล้วครับแต่เอาไม่อยู่ครับใครไม่รู้ลักจุดเราเห็นแล้วล่ะเอาน้ำไปสาดอยู่ไม่กี่ทีสู้ไม่ไหวนี่ดูครับฮะคิดบวกๆไปเนาะโอ้ดีจังเลยเตียนดีเตียนดีจังเลยอย่างนี้นะเอาคิดเป็นเรื่องบวกๆทำให้ใจเราสดชื่นทำให้ใจเราอ๋อไม่มีปัญหาอย่างนี้เลยกว่านะดูนี่ขนุนผมก็ตายไหมเนาะขนุนนี่นี่คือบงหวานนะเนี่ยเบอร์อะไรแล้วเนี่ย สู้กันต่อไปสู้กันต่อไปโอ้โหดีจังเลยแม่แล้วมีฝนมาด้วยธรรมชาติมันก็ช่วยเรานะเมื่อวานนี่นะครับแล้ววันนี้ก็ชื้นครึ้มวันนี้ที่ถ่ายคลิปวันที่19นะครับ19เมษายนบันทึกไว้ครับว่าสวนไผ่สร้างมนไม่ทั้งแปลงนะครับ 5,000 กว่ากอ oh, no. แต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับนี่ดูนี่เดี๋ยวเราจะตัดโอ้โหลูกน้องมางี้คงจะชอบนะสบายดีจังเลยเนาะฮะ wow. ว่ากันไปว่ากันไปเอาลุงกรมก็พยายามปลุกปลอบใจตัวเองว่าฮะไม่มีปัญหาฮะเริ่มค่ะโอเคนะครับเดิมมีลูกน้องอยู่7คนแปลงนี้ครับพอดีไม่มีมาแล้ว1ปีก็ครั้งนี้มันหนักมากแต่ว่าดูแล้วก็เราก็คิดบวกๆแต่จริงๆไม่เป็นไรหรอกครับเนี่ยแต่ว่ามันก็โสมไปสักระยะหนึ่งแค่นั้นเองครับเดี๋ยวจะให้ดูต่อนะครับว่าเรากันไว้ประมาณน่าจะ8เมตรนะครับยังไม่รอดเลยครับเพราะว่าเรามันมีลมแรงๆมาเนี่ยนะครับอันนี้ไฟมันเกิดขึ้นจากเราไม่ได้ทำเองนะครับเราไม่เห็นแล้วครับแต่มันเอาไม่อยู่ครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดหนึ่งอย่างก็ไม่รู้จะโทษหรือว่าสันนิษฐานดีกว่าเนาะเช่นคนหาผึ้งสองคนหาหนูหรือว่าคนที่เขาไม่หวังดีหรือยังไงก็ไม่รู้นะหรือมันจะเกิดเองโดยการเสียดสีมันจะเป็นไปได้ไหมครับนี่นะครับมันเข้ามาอย่างนี้แหละครับนี่ก็มาดูแปลงของเรานี่ตอนนี้แปลงสั่งหมุนแม่พันห้าพันกอครับ 5,000 กออยู่ตรงนี้ 4,000 แล้วก็บางส่วนนี่ก็ไหม้หมดเลยอันนี้ก็เป็นการบันทึกไว้ครับจริงๆไม่ค่อยอยากนำเสนอเท่าไหร่นะลุงกรมเองเนี่ยดูแล้วมันหดหู่ครับแต่ว่าเอเราไม่นำเสนอเลยมันก็คือจะให้ดูว่ามันรอดหรือไม่ครับนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาบันทึกแล้วก็มาว่ากันใหม่นะครับว่ามันรอดไหมวันที่บันทึกนี้คือวันที่19เมษายนนะครับเมษายน2565ครับแล้วดูสภาพเง่านะครับที่เราตัดเราก็ยังตัดเหมือนเดิมนะครับผมเดาว่ามันรอดน่ะแต่จะรอดหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับสภาพดูครับเนี่ย ดูครับมันน่าหดหู่นะดูดิครับนี่สภาพหน้าหดหู่ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันรอดหรือเปล่าอันนี้ก็แปลงแม่พันธุ์ที่เราปลูกชิดๆเพื่อเอาหน่อนะครับก็โดนไฟเช่นเดียวกันอ่ะคิดเป็นบวกๆว่าโอ้โหเรียมดีจังเลยอย่างนี้หรือเปล่า
นะโอ้ยจะหาวิธีคิดยังไงล่ะครับนี่โอ้ก็ดีครับเนี่ยเรียบดีจริงๆเลยสวยอย่างนี้เหรอคิดอย่างนี้เนาะลองดูนะครับพยายามคิดให้มันเป็นบวกๆเข้าไปมันจะได้ไม่หดหูนะครับดูนี่ครับหมดเลยนี่นะครับมันก็มีข้อดีมันก็มีข้อเสียนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมใจไว้ถ้าเกิดเราทำสวนไผ่แต่อย่าให้มีดีกว่านะครับท่านที่ทำสวนอยู่ก็มีการป้องกันนะครับจริงๆของเราเนี่ยทำแนวกันไฟไว้นะเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้ถนนกันไฟนะครับผมว่าเกิน8เมตรครับดูดิครับความห่างของที่เราปลูกไว้นะครับห่างมากนะครับเนี่ยดูดิครับมันก็ยังลามมาถึงได้นะแต่จังหวะที่มันมีใบไม้เนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้ละเอียดพอนะครับตรงนี้จุดที่ใกล้กันตรงนี้น่าจะห่างกันประมาณ3เมตรครับนี่ระหว่างจุดนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับคือลมมันแรงครับพอลมมาแรงมันก็ชากพรวดมามันก็เรียบร้อยครับมันปลิวมาทางอากาศนะครับมันไม่ใช่มาทางดินซะแล้วดูดิครับนี่ห่างมากเลยนะครับนี่ก็ไม่รอดนะแต่ก็คือเราก็คิดบวกๆว่าไม่ตายครับก็ทำให้สวนนี่มันโล่งดีนะโอเคอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจอแต่ว่าก็อย่าเจอเลยแล้วกันนะโอเคครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้รู้จักเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดครับกับสวนครับ